เอาเลยครับสวัสดีครับผมก็อยู่กับผมกัปตันไทยแลนด์นะครับวันนี้ก็มาอยู่กันในคลิปของ Ragnarok Mobile Eternal Revอีกแล้วนะครับตอนนี้ก็คือจะเป็นตอนเกี่ยวกับทางด้านของการอัปรูนนะครับซึ่งที่จริงมันก็ไม่ได้มีอะไรมากนะฮะซึ่งผมจะมาบอกว่าตอนนี้เนี่ยผมมีเฟืองอยู่485นะครับผมจะมาพาไปดูว่าเราเนี่ยมีเฟืองอยู่เท่านี้ Assassin สายมีดเนี่ยจะอัพอะไรได้บ้างนะครับซึ่งผมขอบอกก่อนว่านี่จะเป็นแอสซาซินที่ออกไปแนวทางสายมีดเพื่อการล่าบอสและการเก็บเลเวลด้วยการเดินตีดับเบิลนะครับผมซึ่งก็จะไม่สามารถใช้กับสายกาต้าสายกริมทูธสายโซเวกเกอร์หรือว่าสาย PVP ได้ดังนั้นเดี๋ยวจะมีคลิปอื่นๆนะครับออกมาอีกสำหรับสายอื่นๆว่ามีรูนเท่านี้อัพได้ประมาณไหนนะครับผมอ่ะมาดูกันเลยผมจะไม่อัพให้ดูแบบทีละจุดทีละจุดนะครับเพราะว่ามันจะนานแล้วก็ยาวมากผมอัพเสร็จแล้วนะครับเหลือเฟืองอยู่นิดหน่อยเดี๋ยวอัพเพิ่มท้ายคลิปนะครับผมอ่ะมาดูกันว่าตอนนี้เนี่ยผมอัพอะไรบ้างหลักๆเลยนะครับพื้นฐานแล้วเนี่ยอัพเป็นทางด้านของรูนดับเบิลก่อนนะครับเนื่องจากว่าถ้าจะเล่นเก็บเลเวลเนี่ยรูนดับเบิลช่วยคุณได้มากในการตีธรรมดาติดดับเบิลนะครับผมก็พวกรูนดับเบิล5จุดนะครับ1 2 3 4 5ไม่ใช่ผมมึนเดี๋ยวอยู่ด้านบนนะครับ5จุดตรงนี้แล้วก็รูนเสริมความแรงหลังจากโจมตีธรรมดานะครับก็จะได้อีก 15% ตรงนี้นะครับผมส่วนจุดนี้นะครับแบ็คสไลด์เพิ่มความเร็วในการวิ่งเนี่ยคุณจะอัพหรือไม่อัพก็ได้นะครับคือผมอัพไว้เพราะว่าบางทีผมอยากจะใช้นะครับก็รูนผมเหลือพอสมควรก็เลยอัพทิ้งไว้แต่ถ้ารูนคุณไม่พอเนี่ยตรงนี้เนี่ยเอาออกไปก่อนก็ได้นะครับผมมาดูกันต่อนะฮะอันนี้ก็คงจะไม่มีอะไรมากนะครับรูน Potion Cast นะครับผมปลาขวดพิษครบทุกจุดนะครับก็คือรูนสกิลแล้วก็อีก7จุดนะครับตรงนี้3 ตรงนี้1แล้วก็ตรงนี้อีก3นะครับผมอาทีนี้นะครับพออัพประมาณนี้เนี่ยมันก็จะใช้ประมาณ100กว่าเฟืองแล้วนะครับที่เหลือที่เกินไปเอาไปอัพอะไรบ้างนะครับผมเนี่ยเทไปทางด้านของตีขนาดกลางนะครับก็จะทำให้เราเนี่ยเก็บเลเวลกับมอนสเตอร์ขนาดกลางได้ดีขึ้นเพราะว่าการ์ดที่ตีขนาดกลางเนี่ยหายากนะครับสกายวอล์กเกอร์หรือถ้าเป็นการ์ดมอนสเตอร์ที่เรามันไม่ใช่เป็นธาตุที่เรามีการ์ดไปนั้นเนี่ยรูนนี้ก็จะช่วยเราได้ประมาณหนึ่งนะครับผมหรือคุณจะไปเก็บเลเวลกับออคเลดี้เนี่ยยิ่งดีเลยเพราะว่าจะช่วยคุณตีแรงขึ้นพอสมควรเลยนะครับ อ่ะทีนี้นะครับผมพออัพรูนปลาขวดพิษเราก็ต้องอัพอันนี้ด้วยนะครับอย่างที่ผมเคยเทสให้ดูแล้วว่าอัพอันนี้2จุดเนี่ยดีกว่ารูนปลาขวดพิษแบบไหนบ้างนะครับอ่ะทีนี้นะครับที่เหลือนอกจากนั้นเนี่ยอัพอะไรนะครับมันมีหลายอย่างมากนะครับผมคือไม่ว่าคุณจะโยกไปอัพทางด้านของโซนิคโบลดดีเลย์นะครับหรือว่าจะอัพเรื่องของทางด้านของรูนเพิ่มดาเมจจาก Enhanced Enchant Potion ก็ได้ก็คือมีดพิษนั่นแหละนะครับซึ่งหลายคนตั้งข้อสงสัยว่าไอ้นี้เนี่ยอันเท่านี้เนี่ยที่อัพมา 50% 25% เนี่ยแรงขึ้นประมาณไหนนะครับผมถ้าให้ผมตีความง่ายๆคือมันเห็นผลค่อนข้างยากคือต้องดาเมจค่อนข้างสูงถึงจะเริ่มเห็นผลนะครับแต่ถามว่าแรงขึ้นประมาณไหนแรงขึ้นมากกว่าบวก Attack 1%เล็กน้อยประมาณบวก attack 1.3% อันนี้โดยประมาณนะครับผมซึ่งถามว่าผมรู้ได้ไงผมลองเทียบกับรูน EDP บวก attack เป็นเปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งเจ้านี่เนี่ยครบ4จุดมันจะได้ 150% นะครับแรงกว่าทางด้านของรูน EDP ที่ up attack ขึ้นไป 8% นะครับก็ลองชั่งน้ำหนักกันดูแล้วกันนะครับผมพออัพอันนี้เนี่ยนะครับรูนนี้นะครับผมแล้วก็อัพรูนนี้เนี่ยรูนคุณเนี่ยจะเหลือไม่เยอะแล้วนะครับคุณน่าจะเหลือเฟืองอยู่ประมาณ120คือมันใช้ไปประมาณ300แล้วแหละนะครับที่เหลือนะครับผมคือพอคุณมาทางโซนิคโบลดดีเลย์เนี่ยคุณจะต่อยอดได้นะครับโดยการที่ลงมาฝั่งนี้นะครับผมคุณจะผ่านสแลชลดดีเลย์ 0.25 เพื่อมาทางฝั่งนี้ทำไมต้องมาทางฝั่งนี้เพราะว่ามันจะทำให้เราสามารถผ่านรูนเพิ่ม Attack เป็นเปอร์เซ็นต์ได้2จุดนะครับผมอยู่ตรงนี้2จุด Assassin เนี่ยมีอยู่5จุดนะครับต
รงนี้มี2จุดแล้วก็ตรงนี้อีก2จุดนะครับคือตรงนี้กับด้านบนนะครับแต่คือการจะไปด้านบนเนี่ยมันต้องไปอ้อมฝั่งนี้มานะครับซึ่งค่อนข้างไกลแล้วมันไม่ได้มีอะไรที่เราต้องการใช้สำหรับสาย T-double นะครับผมก็เลยแนะนำให้ไปทางซ้ายก่อนเพื่อว่าไม่ใช่แค่ว่าเราเอาอัพเพื่อเพิ่ม attack เป็นเปอร์เซ็นต์เรายังสามารถได้รูน EDP เพิ่ม attack 2% ได้ด้วยซึ่งรูน EDP เพิ่ม attack 2% เนี่ยที่มันบอกว่าต้องใช้ขวดพิษเพิ่ม1ขวดเนี่ยอัพ5จุดเนี่ยมันไม่ได้ใช้เพิ่ม5ขวดนะครับมันใช้เพิ่มแค่ขวดเดียวซึ่งตอนแรกผมก็เข้าใจผิดเหมือนกันดังนั้นเนี่ยสบายใจได้คือขวดเดียวผมมองว่าโอเคแล้วมันคุ้มมากสำหรับ attack ที่ได้ 10% คือถ้าใช้เก็บเลเวลเนี่ยไม่คุ้มหรอกเพราะว่ามัน40วิแต่ถ้าใช้ล่าบอสหรือตีคนเนี่ยมันคุ้มนะครับผมมองว่านะโอเคนะครับส่วนรูนเพิ่ม attack อีก 1% อยู่ด้านขวาครับผมคือมันอัพง่ายเพราะว่ามันต่อจากทางด้านของรูนขวดพิษดังนั้นเนี่ยอัพก่อนเลยก็ได้นะครับถ้ารูนเหลือๆนะทีนี้ผมเหลือเฟืองอยู่ประมาณ61เฟืองผมอยากได้ attack 1% ตรงนี้จะได้ไหมมาดูกันขาดอยู่พอสมควรนะครับขาดอยู่ประมาณ20กว่าเฟืองนะครับส่วน contribute เนี่ยก็ไม่พอด้วยขาดอยู่7 contribute นะฮะดังนั้นเนี่ยมันปัญหาของผมเนี่ยมันไม่ได้มีแค่เฟืองไม่พอคือเฟืองเนี่ยบางทีมันพอแต่ contribute แต้มคอนเนี่ยไม่พอคุณก็ต้องระวังด้วยต้องบาลานซ์สิ่งนี้ให้ดีนะครับผมเพราะผมก็ประสบปัญหาจริงๆว่าเอ้ยไอ้แต้มด้านหน้าดันไม่พอเฟืองเนี่ยเยอะเกินไปเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นสัปดาห์เฟืองคูณ2นะครับตามนั้นนะครับทีนี้พออัพมาถึงตรงนี้ผมก็ขาดเท่าไหร่เนี่ยถ้าอัพตรงนี้72ขาด10เฟืองโดยประมาณนะครับก็เอาไปก่อนแล้วกัน54นะครับก็จะได้พวกHP เปอร์เซ็นต์มาถามว่าอัพออมได้ไหมออมได้นะครับก็กรณีเดียวกันคุณก็อยากจะอัพไปตรงนี้ใช่ไหม พอมาอัพตรงนี้มันก็เลยเพี้ยนไปเลยคือถ้าคุณอัพผ่านมาทางจากด้านขวาเนี่ยคุณก็อ้อมมาผ่านเส้นด้านขวาตรงนี้นะครับผมแล้วก็ขึ้นมาเอาด้านบนตรงนี้เลยก็ได้นะครับแต่อย่างที่ผมบอกมันจะไม่ผ่านรูน EDP Attack เปอร์เซ็นต์ดังนั้นเนี่ยมันก็เลยผมมองว่ามาจากด้านซ้ายคุ้มกว่านะครับผมผมขาดอีก11เฟืองนะครับถึงจะได้อีก1จุดทีนี้มาดูกันผมมีรูน EDP นะครับบวก Attack 2เนี่ยอยู่8หน่วยนะครับคือ4จุดจุดละ2เดี๋ยวผมจะใช้ให้ดูว่ามันคุ้มค่าแค่ไหนนะครับตอนนี้ผมมี Attack อยู่ 3,395 ตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้เปิดใช้คือมันสามารถปิดเปิดใช้ได้เมื่อคุณอัพแล้วคุณไม่ต้องกลัวว่ามันจะเปลืองถ้าคุณไม่อยากเปลืองคุณก็ปิดการใช้งานไปนะครับเพราะว่าถ้าพูดถึงการเพิ่มดาเมจแล้วเนี่ยมันไม่มีจุดอื่นแล้วนะครับมันมีแต่ว่ามันเล่นสายอื่นมากกว่านะครับอ่ะทีนี้มาดูกันก่อนนะครับว่าจากแอตแทกผมเท่านี้เนี่ยจะได้เท่าไหร่นะครับ3395นะครับผมตอนนี้ก็จะเป็น4173นะครับก็จาก3395ก็เพิ่มมาประมาณ800เนาะนะฮะเดี๋ยวรอทางด้านของสกิลหมดก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูกันต่อว่าพอเปิดการใช้งานแล้วเนี่ยจะกด EDP แล้ว Attack เพิ่มจาก4175มาเท่าไหร่นะครับข้อแตกต่างหลังจากอัพไม่อัพคุ้มค่าแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเราจะได้ดูกันนะครับผมมากดเปิดใช้งานตรงนี้นะครับผมตอนนี้ผมมีขวดพิษอยู่49ขวดถ้าอย่างที่ผมบอกก็คือใช้ขวดเดียวนะครับเห็นไหมใช้ขวดเดียวนะครับไม่ต้องกังวลว่ามันจะเปลืองมากนะครับทีนี้มาดู attack นะครับจาก4175ก็กลายเป็น4380 attack ขึ้นมาประมาณ200นะครับซึ่งผมมองว่าเยอะมากนะครับคือมันเยอะมากจริงดังนั้นเนี่ยคุ้มค่าที่จะอัพและใช้งานอยู่แล้วนะครับคือการใช้งานก็อยู่ที่ตัวคุณนะครับมันแล้วแต่กรณีแล้วแต่ช่วงเวลาจังหวะนะครับตัดสินใจดีๆว่าจะใช้ตอนไหนจะล่าบอสหรือยังไงคือถ้าล่าบอสเนี่ยมันก็ต้องเปลี่ยนสไตล์การเล่นจากการที่ต้องกดบางทีคนจะติดนิสัยกดบัฟตลอดเวลาเพื่อให้บัฟไม่ขาดแล้วก็เปลี่ยนไปเป็นตอนที่ดูเวลาว่าบอสใกล้จะเกิดจริงๆแล้วค่อยกดบัฟหรือว่าบอสประกาศแล้วค่อยกดบัฟอันนี้ก็แล้วแต่
นะครับผมโอเคก่อนลากันไปก่อนครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับรูนแอสซัสซินสายมีดเพื่อล่าบอสแล้วก็เพื่อฟาร์มเดินตีปกติก็จะอัพได้ประมาณนี้ถ้าใครชอบใจก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมมีแฟนเพจกัปตันไทยแลนด์นะครับผมอยู่ที่ Facebook สามารถไปสอบถามปัญหาหลังไมค์กันได้ที่ตรงนั้นนะครับและเดี๋ยวคลิปหน้ามีแน่นอนครับสำหรับสายอื่นๆและอาชีพอื่นๆด้วยนะครับผมไปแล้วครับแล้วเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ